สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงโจ้ครับเที่ยวกินแชร์วันนี้เราอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะครับที่เยาวราชนะครับเราจะมารีวิวที่พักที่เยาวราชกันนะครับสไตล์วินเทจนะครับเหมือนย้อนยุคเข้ามาในสมัยโบราณนะครับสมัย2499นะครับนั่นก็คือโรงแรมรูมเควส2499นะครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับโรงแรม2499 Heritage Hotel Chinatown ตั้งอยู่วงเวียนโอเดียนตรงข้ามกับวัดไตรมิตรบริเวณหัวถนนเยาวราชตกแต่งด้วยรูปแบบร่วมสมัยสไตล์จีนโมเดิร์นผู้เข้าพักจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นจีนโดดเด่นด้วยตัวตึกสีแดงมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆภายในโรงแรมเสมือนได้มาพักที่เมืองจีนแท้ๆสามารถเดินไปเยาวราชได้ไม่ถึง10นาทีก็จะได้ลิ้มลองของอร่อยๆและทำบุญไหว้พระครับวันนี้เราเข้ามาพักห้องดีลักซ์รูมนะครับห้องมีขนาด28ตารางเมตรวิวสวยมากๆเลยครับภายในห้องตกแต่งได้สวยแล้วก็น่ารักมากๆแล้วก็มีอ่างอาบน้ำภายในห้องนอนด้วยนะครับเราสามารถนอนแช่น้ำเล่นสบายๆชิวๆในวันหยุดได้เลยนะครับสำหรับด้านบนของโรงแรมนะครับเป็นรูฟท็อปบาร์เราสามารถมานั่งชิวๆดูพระอาทิตย์ตกดินได้ที่นี่นะครับแล้วตอนกลางคืนก็มีการเปิดโคมไฟสีแดงได้ฟิลเหมือนอยู่เมืองจีนเลยนะครับครับวันนี้จิงโจ้ครับก็มารีวิวโรงแรม Heritage Chinatown นะครับแถวๆเยาวราชนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าคนไหนอยากจะมาเที่ยวเยาวราชแล้วก็มาช้อปปิ้งมาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มาหาที่พักนะครับแนะนำที่นี่เลยครับบรรยากาศดีนะครับสไตล์ Chinatown เลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจิงโจ้ครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับจิงโจ้ครับเที่ยวกินแชร์บ๊ายบาย